แป๊ะจ๋าสวัสดีค่ะไม่หวานอีกนิดนึงไม่หวานอีกนิดนึงสวัสดีค่ะโอเคเป็นไงบ้างวันนี้ได้แต่งงานกับพี่แล้วโหยดีใจที่สุดเลยครับพี่ราชาสวัสดีค่ะพี่นาพี่ราชาค่ะเป็นไงจ๊ะแป๊ะเราจะแต่งงานกันแล้วอะค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าหอใช่ไหมคะใช่จ้ะแต่พอเราเข้าหอเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยมันจะต้องมีรูปด้วยกันในวันเข้าหอใช่จ้ะพี่ราชันนะพี่ราชันเดี๋ยวพอแป๊ะท้องแล้วเนี่ยแป๊ะจะต้องคลอดลูกใช่ไหมคะใช่จ้ะเนี่ยพอถึงตอนคลอดลูกพี่ราชันช่วยแป๊ะคิดทีสิคะว่าใช่แป๊ะออกทางไหนดีออกทางไหนก็ได้จ้ะที่แป๊ะสะดวกเอาทางปากแล้วกันเนาะพี่ลาชันทำไมแป๊ะรู้สึกเจ็บพูดเล่นพูดนะแต่ไม่เคยเจ็บมาก่อนน่าเกลียดน่ากลัวลาชันเนี่ยถุงนอกย้อนหมดเดียวเลยนี่ถนัดไม่เนี่ยจับหยิบจับอะไรถนัดไหมถนัดอะไรจะทำอะไรเนี่ยลาชันมันไม่มีมือเลยอย่าบอกนะว่าจะแต่งงานกับอีแป๊ะเนี่ยเดี๋ยวต้องเล่นไปเดี๋ยวมันมีทะเลาะก็เลยนี่จะแต่งงานทั้งทีหาเมียให้มันหน้าตาดีกว่านี้ไม่ได้ยังไงถ้าดีกว่านี้ก็ดาราแล้วค่ะไม่สวยที่ไหนแป๊ะไม่สวยที่ไหนฉันบอกตรงไหนเหรอคะทุกตรงเลยเดี๋ยวต้องเล่นอาจจะทุกตรงนะคะแต่ว่าอาจจะดีที่เอวก็ได้นะคะอะไรของมึงเขาพูดลมอย่างนี้นะทำไมคะนี่นักแม่อยากจะรู้จังเลยว่าตอนนักจะเป็นใหม่จะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเขารักกันมานานแล้วถึงได้ตกลงแต่งงานกันในวันนี้นะเป็นเพราะว่าเรารักกันมาแต่อยู่ปอดเตียงห้องกอแล้วใช่ทีนี้เนี่ยก็แต่ว่าอยู่ที่มอสามแล้วมอสามเนี่ยลาชันของมังคอยิ้มยังลบไงแล้วทีนี้เราก็มองตามกันแล้วก็เลยรักแท้ชอบกันไงคะแล้วพอม .6 กับตอนม .6 อ่ะจากงงใช่ลาชันกับแป๊ดไปเข้าค่ายธรรมะด้วยกันแล้วไงต่อวะเราก็ต้องนอนด้วยกันไงคะใช่แล้วไงต่อแต่ว่าแต่ตอนนั้นเราก็อาบน้ำด้วยกันแล้วอาบน้ำด้วยกันพี่นะไม่เอาสิคะเดี๋ยวตอนอยู่หน้าพิธีการเขาก็ต้องถามไปแล้วแล้วว่าเรารักกันยังไงตอนเราก็อาบน้ำด้วยกันพี่ราชันเชิงเก่งเชิงเก่งว่าทำไมหรอเนี่ยไอ้ฉันเนี่ยเชิงเก่งเฮ้แป๊ะเขาแกล้งทำสบู่ตกแล้วไงต่อนั่นแหละแล้วเขาก็หยิบเองเขาให้แป๊ะหยิบแล้วไงแป๊ะก็ล้มต้มลงไปหยิบเลยแป๊ะอยู่ข้างล่างพี่ราชันยังบนพี่ราชันก็เพลิน